ครับวันนี้ก็มาเข้าสู่ EP นะครับเอพิโซดที่4แล้วนะครับหรือตอนที่4เราจะเริ่มการเขียนโปรแกรมกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมเราจะมาแนะนำเรื่องของการเขียนโคดดิ้งนะครับด้วยไมโครบิตกันก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้เลยไม่เคยคุ้นเคยนะครับว่าไมโครบิตคืออะไรโคดดิ้งคืออะไรนะครับวันนี้ก็จะอธิบายสำหรับลูกค้านะครับที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับสำหรับใครที่รู้เรื่องพอคุ้นเคยกับไมโครบิตหรือการเขียนโคดดิ้งมาก็ EP 4ตอนที่4นี้ก็อาจจะสคิปนะครับข้ามไปดู EP 5ได้เลยนะครับสำหรับ EP 4เนี่ยเราจะแนะนำกันอย่างคร่าวๆนะครับก่อนอื่นถ้าเราจะใช้โปรแกรมโคดดิ้งเนี่ยมันสามารถใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้นะครับใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็ผ่านมือถือได้นะครับในที่นี้เราจะทำการสอนโดยใช้ผ่านออนไลน์นะครับเขียนออนไลน์ผ่าน Google นะผ่าน Google ครับเราก็จะมาดูครับเราเปิดหน้าจอ Google ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ MA make code นะครับ make code.microbit นะครับนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับ make code.microbit.org นะครับหลังจากนั้นมานะครับในหน้าเว็บไซต์เนี้ย make code นะครับ Microsoft make code for microbit นะครับก็เป็นของ Microsoft นะครับ Power by Microsoft นะครับก็จะมี Java Script Code นะครับ Edit Make Code Microbit ORG Project นะครับแล้วก็ตัวอย่างต่างๆนะครับอันนี้ microbit.org นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราเข้าไปที่เว็บนี้ makecode.microbit.org เราคลิกเข้าไปที่นี่เลยนะครับหน้าตาเขาก็จะเปิดครั้งแรกนะครับหน้าตาเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวไมโครบิตอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมีโฮมนะครับแล้วก็ Microsoft ตัวนี้ก็เป็นเครื่องหมายฟันเฟืองนะครับให้เราตั้งภาษาได้นะครับจะเลือกภาษาได้ครับ English นะครับ French นะครับอิตาลีอะไรก็แล้วแต่เดนมาร์กนะครับ Dutch หรือภาษาไทยมีป่ะครับไม่มีภาษาไทยนะครับมีเจแปนนะครับมีภาษาไชนีสนะครับไชนีสโปรตุเกสโปรตุเกสนะครับ how to add the new language นะครับไอตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่อาจจะ add ได้แต่เราต้องไปภาษาอังกฤษก่อนนะครับอาจจะใช้ภาษาไทยได้หรือไม่ได้เรายังไม่รู้นะครับเราก็ปิดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่าด้านบนก็จะเป็นรูปตัวไมโครบิตนะครับมีต่อด้วยเซอร์โวอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของบล็อกนะครับเป็นรูปโลโก้ของเขาก็ให้ดูไว้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเขียนว่า my project นะครับเวลาเราจะมาเขียนโค้ดนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ my project แล้วก็กดเข้าไปครับใช้เมาส์ปากกดเข้าไปที่ New Project นะครับเราก็จะเริ่มทำการเขียนโค้ดที่หน้านี้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างต่างๆนะครับก็จะมีเรื่อง Fetching Heart นะครับเป็นรูปหัวใจ Name Tag นะครับ Smile Button นะครับ Dish ครับ Love Meter นะครับอันนี้ก็เป็นลองเข้าไปดูครับมันเป็นตัวอย่างวิธีการทำงานนะครับ Live Code นะครับก็เป็นการสอนโค้ดแบบออนไลน์นะครับก็ไปดูว่าเขาสอนอะไรมั่งนะครับลูกค้าก็เข้าไปศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับมีเกมนะครับมีเรดิโอเกมมีแฟชั่นมีมิวสิกมีทอยมีไซแอนนะครับมีทูนะครับแล้วก็มีบล็อกจาวาสคริปต์มีคอร์สด้วยนะครับ introduce to cs online ก็จะมี introduce cs classroom ก็จะมีคอร์สสอนด้วยนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์นะครับในการสอนเขาสอนอะไรมั่งเราเข้าไปดูนะครับแล้วก็มี Science Experiment มีการทดลองวิทยาศาสตร์โ
coding for teacher อ๋อมี coding for teacher ด้วยครับคุณครูก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเขาสอนแบบไหนนะครับ coding card มี coding card ด้วยนะครับก็จะเป็นการ์ดก็เป็นเหมือนกับแผ่นการทดลองนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีว่าทำอะไรหน้าตายังไงนะครับต่อแบบไหนนะครับเป็นการ์ดสั้นๆคร่าวๆนะครับแล้วก็มี diff นะครับ diff dive เราก็ไม่รู้นี่คืออะไรครับเป็นการพูดคุยกันนะครับลึกๆส่วนลึกๆของโค้ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันนะครับตรงนี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปศึกษากันได้เราไปดูครับมีอะไรมีโฮมเอ้ยโฮมมีอะไรครับกดโฮมไม่มีกดไมโครบิดมีอะไรไหมครับกดไมโครบิดนะครับเมื่อกี้เรากดไมโครบิดเข้ามาก็ BBC ไมโครบิดนะครับ Get creative with the new microbit now with built-in speaker and microphone นะครับก็เวอร์ชันใหม่ก็จะ built-in speaker นะครับลำโพงกับไมโครโฟนเข้าไปนะครับเวอร์ชันใหม่ก็จะมีนี่ก็โชว์เวอร์ชันใหม่นะครับที่เว็บไซต์เขาก็จะมีฟันซี่ๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ Get Start นะครับ Microbit Live นะครับอันนี้ก็จะเป็น Learn to Code นะครับ Microsoft Make Code Python นะครับแล้วก็ Scratch นะครับดูเขามีอะไรอัปเดตนะครับก็มี Microbit Classroom for Teacher สำหรับคุณครูนะครับก็เข้าไป visit Microbit Classroom ได้นะครับจะสอนเด็กนะครับ Lesson Resource for Teacher นะครับก็มี Planning นะครับ and Teaching with Microbit นะครับ Primary Age ก็เริ่มต้นครับเด็กอายุตั้งแต่7ถึง11ปีนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเริ่มต้นที่7ถึง11ปีก็น่าจะเป็นโค้ดง่ายๆนะครับพื้นฐานง่ายๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ11ถึง14ปีนี้ก็สามารถที่จะเรียนโค้ดในระดับที่ปานกลางถึงยากได้แล้วนะครับเพราะนั้นไมโครบิตนี้ก็ถามว่าเด็กเริ่มต้นควรอายุเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากของ BBC แล้วนะเขาก็คาดหวังว่าเด็กที่ควรจะเรียนได้ก็คือ7ถึง11นะครับแล้วก็11ถึง14ปีนะครับคาดใจว่า7ถึง11เนี่ยน่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับพื้นฐานจริงๆเบสิกเริ่มต้นนะครับแล้วก็11ถึง14ก็น่าจะประยุกต์ขึ้นมาสูงหน่อยนะครับ Future in Deep นะครับมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ To Creative Projectอันนี้ก็หน้าตาของ Microsoft BBC นะครับเราก็ดูที่ว่าเขามีอะไรบ้างครับ Get Start นะครับ Get Start ก็มี Introduction นะครับคือการแนะนำนะครับว่า Microbit เนี่ยมันทำงานยังไงครับโปรแกรมยังไงบ้างเราจะ Create Project เรายังไงบ้างนะครับก็จะมีวิดีโอเป็นการแนะนำนะครับwhat you need นะครับคุณต้องการอะไรบ้างนะครับเราต้องการอะไรบ้างครับในการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับขนาดไซส์ AAA นะครับคือก้อนเล็กสุดนะครับอันนี้ก็ไปอ่านเองนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็user guide นะครับ first step นะครับเมื่อกี้ first step user guide ก็คือไกด์ไลน์ของสำหรับยูเซอร์นะครับเขาก็จะแนะนำนะครับว่าตัวไมโครบิตเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับดีผมก็เพิ่งเข้ามาดูเวอร์ชั่น2นะครับไม่ได้อัปเดตอยู่พักหนึ่งครับ New Microbit with Sound นะครับอ๋อนี่จะมีซาวด์นะครับเพิ่มเข้ามานะครับ LED มี25ดวงมีปุ่มกด2ดวงนะครับไอ้มีปุ่มกดและปุ่มสวิตช์ A กับสวิตช์ B นะครับแล้วก็ USB connector เหมือนเดิมไมโครโฟนอินไลน์อยู่นี่นะครับนี่ก็ปลั๊กอินเข้ามาใหม่ครับไมโครโฟนอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเรดิโอแอนเทนานะครับอันนี้ก็จะมีสายสัญญาณแอนเทนานะครับหรือเสาอากาศนะครับรีเซ็ตแอนด์พาวเวอร์บัตทอมอันนี้ตัวเดิมแบตเตอรี่ซ็อกเก็ตนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ซ็อกเก็ตนะครับอันนี้ไมโครโฟนนะครับตัวรับไมโครโฟนตัวนี้อันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตแอนด์พาวเวอร์บัตทอมนะครับปุ่มกดรีเซ็ตนะครับ
มีโปรเซสเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับโปรเซสเซอร์นะครับไม่ใช่โปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็สปีกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับเอ็กคอนเน็กต์ฟอร์แอคเซสซอรี่ขอบที่ก็ออกแบบเป็นจักรๆนี่นะครับมันจะไปคอนเน็กต์กับไปเชื่อมต่อกับแอคเซสซอรี่คืออุปกรณ์น่าจะเป็นพินนะครับมันน่าจะล็อกพินได้นะครับแต่เรายังไม่เห็นพินแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีพินอะไรออกมาอย่างนึงนะครับที่มันโค้งๆและรับรอยต่อแบบนี้ได้นะครับอันนี้เรียกซ็อกเก็ตพินนะครับออริจินัลไมโครบิตอันนี้เวอร์ชั่น1นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นออริจินอลเวอร์ชั่นแรกนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2 Future on Font นะครับอันนี้ใหม่กับเก่าอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูนะครับใครอยากรู้ว่าเวอร์ชั่น1กับเวอร์ชั่น2มันแตกต่างกันยังไงก็เข้าไปอ่านได้นะครับนี่เราก็จะพูดคร่าวๆฟอนต์ไซส์นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังเราก็ดูนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้าง Future on Backside of Font Size นี่ทำอะไรได้บ้างนะครับ Connect อะไรได้บ้างมีปุ่มทัชมีไมโครโฟนแล้วด้านหลัง Backside นะครับ Backside ด้านหลังก็มีอะไรบ้างนะครับAntenna มี Processor Temperature Sensor นะครับ Compass Accelerometer นะครับมีพิน Micro USB Socket Single LED นะครับ Preset Bottom ก็ลองไปอ่านดูนะครับอันนี้เขาก็แนะนำของเขานะครับมีใหม่มีเก่านะครับลองไปดูครับอันนี้ก็ BBC Microbit In School ของ BBC นี้ครับก็เป็นพัฒนามานะครับเป็นบอร์ดที่พัฒนามาให้กับโรงเรียนนะครับตอนนี้20 million children learn with microbit worldwide นะครับ20ล้านคนนะครับ 4.5 ล้านคน divide in 60นะครับ country ก็คือ60ประเทศนะครับมี device อุปกรณ์ขายอยู่ใน60ประเทศนะครับตอนนี้เด็กก็เรียนไป20ล้านคนนะครับLearn with microbit take your step นะก็แนะนำครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเด็กๆที่เขาทำการเรียนนะครับเขาทำโปรเจกต์อะไรมั่งก็ลองเข้าไปดูนะครับดูถ้าเรามีอะไรครับ home learning ก็จะมี home learning ด้วยนะครับคือเรียนอยู่ที่บ้านนะครับ learn to code at home with BBC microbit ก็สามารถเรียนที่บ้านได้นะครับเราก็จะแนะนำนะครับ microbit at home beating heart ก็จะมีหัวข้อของการเรียนแต่ละเรื่องนะครับว่าเรียนที่บ้านจะเรียนอะไรได้บ้างนะครับออกไปเยอะนะครับ make music นะครับ planet นะครับอันนี้ก็เป็น microbit นะครับแล้วก็ไปดูแล้วมีโปรเจกต์ก็จะมีโปรเจกต์โครงการต่างๆที่เด็กเขาทำนะครับเขามีโปรเจกต์อะไรมั่งเราก็เข้าไปดูนะครับ lesson นะครับก็เป็นบทเรียนนะครับ data handling what is data ที่อะไรก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับคำว่าใครยังอ่านไม่ออกก็แนะนำให้ copy ครับ copy แล้วก็ไปเพจใน Google Translate นะครับแปลภาษานะครับแปลภาษาดูนะครับเราก็ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับก็จะได้เก่งภาษาครับแต่เด็กสมัยนี้นะครับตั้งแต่อนุบาลก็เรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ก็เก่งเด็กสมัยนี้เก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลแล้วนะครับบางคนพูดคล่องแล้วนะครับพูดกับคุณครูฝรั่งหรืออาจารย์ฝรั่งนะครับตอนนี้พูดกันปรือเลยครับจะต่างกับเด็กสมัยก่อนนะครับโอเคตอนนี้เขาก็จะบอกครับเด็ก9 ถึง 10 ปี 7 ถึง 8 ปีต้องเรียนอะไรมั่งครับก็ต้องมีลองไปดูนะครับไปอ่านดูครับแต่ถามว่าเด็กเรียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับถ้าตามจาก BBC นะเขาก็มีอายุตั้งแต่7ถึง11นะครับต้องเรียนอะไร11ถึง14ปีต้องเรียนอะไรบ้างนะครับ14ถึง16นะครับต้องเรียนอะไรบ้างนะครับฉะนั้นก็คือสามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็กอายุ7ถึง11 11ถึง14แล้วก็14ถึง16นะครับแต่ละขั้นตอนก็จะมีการสอนระดับความยากง่ายนะครับไปตามอายุนะครับ
มดู Let's Code Microsoft Make Code นะครับเขาจะบอกอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อเขามีโปรเจกต์นะครับมีการทดลองอะไรต่างๆเอาไมโครบิตไปทำอะไรโมบายโฟนแอนด์แท็บเล็ตนะครับก็ไมโครบิตไปคอนเน็กกับเรียนจากมือถือได้นะครับกับแท็บเล็ตได้นะครับหรือจะเขียนด้วยภาษาสแคทก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวยังไม่เข้าเนื้อเรื่องนะครับอันนี้เราก็ให้ไปอ่านกันเองนะครับแล้วก็กลับมาที่ Make Code นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปที่ New Project ครับเรายังไม่มี Microbit ก็ได้นะครับเราเข้าไปดูได้เลยครับไปทดลองได้นะครับก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปเสร็จเขาก็จะให้ Create Project นะครับให้ตั้งชื่อ Project Project ก็คือโครงการที่เราจะเรียนรู้หรือจะทำนะครับอะไรก็ได้ครับเราเขียนเข้าไปอย่างเช่นเราเขียนว่าเดี๋ยวเรียนรู้แล้วก็ Basic พื้นฐานนะครับเพสภาษาไทยได้ไหมทดสอบกันนะทดสอบก็พิมพ์ภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันได้ไหมครับคีย์เอทได้นะครับเข้ามานะครับหน้าตาหน้าแรกนะครับนี่คือหน้าตาที่เราพร้อมที่จะเขียนโค้ดแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นรูปตัวไมโครบิตก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับเป็นรูปไมโครบิตนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเราเรียกว่าฝั่งการแสดงผลแบบจำลองการแสดงผลนะครับผลของการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ว่าเราจะเขียนอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาแสดงที่นี่ให้เราดูนะครับเป็นตัวอย่างซิมูเลชันก็คือแบบจำลองคร่าวๆหรือแสดงผลคร่าวๆนะครับว่าเราเขียนแล้วแบบจำลองมันจะเป็นแบบนี้นะครับทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้เห็นเขียนแล้วเห็นจริงๆเลยนะครับว่ามันอ๋อมันแสดงผลอย่างนี้ส่วนว่าเห็นแสดงผลแล้วจะเอาไปใช้กับงานจริงๆแล้วมันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราทำใช่หรือไม่เราก็ต้องมีตัวไมโครบิตนะครับเอาลองไปเสียบดูนะครับว่ามันทำงานได้จริงอย่างที่เราวางแผนหรือคิดไว้นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายมือฝั่งบล็อกตรงกลางนี่ครับบล็อกตรงกลางก็เริ่มตั้งแต่นี้นะครับก็จะเป็นฝั่งของโค้ดนะครับเป็นฟังก์ชันเป็นโมดูลของฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือเราจะเลือกคำสั่งจากนี้นะครับในแถวกลางนี้ทั้งหมดนะครับเอาไปใช้งานนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งหน้าใหญ่ๆเนี่ยครับอันนี้ก็เรียกว่าฝั่งการเขียนโปรแกรมนะครับทุกครั้งที่เราเปิดมานะครับมันจะเป็นแบบนี้เสมอก็จะมี on start กับ forever นะครับเรารู้ว่า on start กับ forever คืออะไรเรายังไม่รู้ก็ปล่อยมันไว้ก่อนครับมาเข้ามานี่ครับเราลองมาดูที่ basic นะครับเรากดเข้าไปได้นะครับกดทิ้งไว้นะครับมันก็จะโชว์บล็อกขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าบล็อกนะครับเนี่ยบล็อกนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวๆนะครับสี่เหลี่ยมแนวตั้งแนวนอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเรียกว่าบล็อกทั้งหมดนะครับบล็อกพวกนี้เราจะทำยังไงครับเราก็ใช้เมาส์นะครับคลิกมันก่อนกดลงไปครับอ๋อเดี๋ยวทำไมนะครับกดลงไปแล้วเราลากมันออกมานะครับลากออกมาวางตรงนี้นะครับถ้าวางตรงนี้มันจะออกเป็นสีเหลืองๆมีลายๆแสดงว่าเรายังไม่ได้วางในสิ่งที่บล็อกมันถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นสีนวลๆเหลืองๆนี่ไงเทาๆให้เรานะครับถ้าเราวางถูกต้องสังเกตนะครับบล็อกมันจะมีรอยขยับกับรอยแหว่งนะครับรอยขยับกับรอยแหว่งครับตรงนี้ก็มีรอยแหว่งเข้าไปนี่รอยขยับถ้าเราเอาลากนะครับเข้าไปพอดีโป๊ะมันก็จะประกอบกันได้มันจะเหมือนจิ๊กซอครับมันประกอบกันได้ครับถ้าเราจะออกทำไงก็กดนะครับแล้วก็ลากมันออกมานะครับกดเมาส์ค้างนะครับเมาส์ค้างแล้วลากมันออกมานะครับเวลาเข้าก็เมาส์ค้างแล้วลากมันเข้าไปครับมันจะดังเป๊ะปะเป๊ะปะนะครับถ้าเราไม่ใช้ทำไงเออถ้าเราไม่ใช้เราก็กดเมาส์ค้างนะครับแล้วเอาไปโยนไว้ครับคำว่าโยนก็คือลากมันเข้ามาตรงกลางนะครับมันจะขึ้นแถบสีแดงๆแล้วมีถังขยะแล้วก็โยนมันใส่เข้าไปครับมันก็จะหายไปแต่หายไปนี่คือมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็เข้าไปอยู่ในโมดูลของฟังก์ชันพวกนี้ครับเพราะพวกนี้เรารันบนคลาวด์นะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็เข้าไปอยู่ในฟังก์ชันของมันเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ้ยเอาออกมาแล้วมันหายแล้วจะทำยังไงมันต้องกู้คืนยังไงหรือเราเรียกกลับมาใหม่ยังไงไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้เขาออกแบบมาให้ง่ายนะครับสำหรับเด็ก7ถึง11ปีใช้งานได้นะมันต้องง่ายจริงๆนะครับ
แล้วก็จับลากเข้ามาโยนเข้ามาครับจะกลับเข้าไปใหม่แล้วก็เอาขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆต่อไปเราก็มาดูครับว่าโมดูลฟังก์ชันที่เขามีให้เราเนี่ยครับว่ามันมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่เบสิกครับบางอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่บางอย่างก็เกือบทุกอย่างนะครับเราก็ต้องจำนะครับเบสิกนะครับเพราะมันไม่มีภาษาไทยครับนั่นเราก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องจำนะครับก็เบสิกก็แบบพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็จะมีบล็อกโชว์นัมเบอร์โชว์ LED นะครับโชว์ไอคอนนะครับเป็นรูปอะไรนะหัวใจนะครับแล้วเราลองเลือกมาสักตัวนึงครับเราบอกว่าเราจะโชว์รูปหัวใจลองดูนะครับมันประกอบได้ไหมปึ๊บมันประกอบได้แล้วไงต่ออ้าวเห็นไหมครับหน้าจอแสดงผลนะครับเนี่ยมันก็โชว์รูปหัวใจแล้วนี่ครับแสดงผลแล้วนี่ครับง่ายไหมครับเรามาดูบล็อกอันนี้บล็อกเราเรียกตรงนี้บล็อกนะครับเราดูจ้าว่าจะคลิปโปรแกรมมันเขียนยังไงเบสิกโชว์ไอคอนนะครับไอคอนก็คือไอคอนเนมเป็นฮาร์ดนะครับเบสิกฟอร์เอเวอร์ยังไม่มีนะครับเป็นเครื่องหมายเปิดปิดนะครับในรูปนี้ต้องสั่งการทำงานอันนี้แหละครับคือภาษาที่มันยากนะครับเพราะนั้นถ้าเด็กเริ่มต้นเขียนด้วยภาษาแบบนี้รับรองนะครับว่าเด็กก็เราก็คือจะอาจจะหนีไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็กลัวหลายๆอย่างนะครับเพราะมันค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นเราก็เขาก็ BBC ก็เลยออกแบบมาให้เป็นบล็อกนะครับลากคำสั่งแล้วเข้ามานะครับเด็กเห็นแบบนี้อาจจะหนีไปก่อนแล้วครับยังไม่สนใจแล้วไปเล่นเกมก่อนดีกว่าแล้วก็กลับเข้ามาบล็อกนะครับแล้วสลับไปมาสลับมาได้นะครับโอเคเมื่อกี้เรากดปุ๊บมันก็แสดงผลแล้วเราลองเอาบล็อกอื่นมาสิเราก็เอาโชว์สตริงนะครับสตริงก็คือโชว์ตัวอักษรนะครับดูที่มันเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปหัวใจแล้วมันก็โชว์คำว่าฮัลโหลนะครับมันหายไปเลยครับเอ๊ะคำสั่งนี้นะครับมันโชว์แล้วมันหายไปเลยครับมันทำงานครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวลองกดใหม่กดเพย์ก็กดตรงนี้ครับรูปหัวใจแล้วก็โชว์ฮัลโหลนะครับมันก็โชว์ไวนะครับเดี๋ยวเราลองถ้าเราจะให้มันโชว์นานๆหน่อยแล้วก็มาคำสั่งโมดูลตรงเบสิกนะครับแล้วก็ให้มันพุชก็คือการค้างหน่วงนะครับหน่วงก่อนที่จะโชว์ฮัลโหลนะครับให้มันหน่วงไว้สัก100 ms ก็คือมิลลิเซกนะครับ1เซกก็คือ 1,000 มิลลิเซกนะครับเพราะนี่คือเศษ1ส่วน10ของเซกวินาทีนะครับอันนี้500มิลลิเซกก็คือครึ่งของวินาที1วินาทีเราก็หายใจนับ1นะครับอันนี้คือแค่ครึ่งเดียวของการหายใจนะครับส่วนนี้คือ1วินาที5วินาที2วินาที5วินาทีนะครับอันนี้1วินาทีมันไวนะครับอันนี้เสร็จเรียกว่า100มิลลิเซกมันไวมากเราลองเป็น1วินาทีดูนะครับกดดูนะครับกดโชว์หัวใจครับมันจะหน่วง1วินาทีแล้วก็มีคำว่าฮัลโหลเป็นตัวอักษรวิ่งนะครับแล้วลองดูซะว่าเรามีอะไรได้อีกครับอินพุตนะครับอินพุตก็มีบล็อกนะครับเราก็มาเรียนรู้กันนะครับว่าบล็อกมีเวอร์ชั่น2มานะครับมีเวอร์ชั่น2ก็มีออนไลน์ซาวนะครับโอเคมีมอก็มีอะไรนะครับพวกนี้ก็เป็นคำสั่งบล็อกมาครับเราก็ไปเปิดดูมีมิวสิกมีมิวสิกครับเดี๋ยวลองดูที่มิวสิกมันทำอะไรได้บ้างครับเราก็เลือกมาทั้งตัวครับไม่สนใจอะไรมันต่อได้แล้วก็ต่อไปเลยครับปุ๊บแล้วลองกดดูครับกดมาก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วหน่วงเวลาไว้1วินาทีแล้วก็เซฮัลโหลนะครับต่อมาก็จะมีเสียงทำไมไม่เล่นเสียงเราต้องกดเสียงอ๋อไม่กดเรากดเสียงก่อนครับแล้วก็จิ้มๆไปนะครับก็จะเป็นโทนเสียงนะครับกดไปก็จะมีโทนเสียงไปเสร็จแล้วเราก็กดดันนะครับแล้วก็กดสตาร์ทใหม่ครับเป็นรูปหัวใจนะครับหน่วง1วินาทีเสร็จแล้วมีอักษรขึ้นคำว่าฮัลโหลนะครับก็มีเสียงเพลงเอ๊ะทำไมเสียงเพลงไม่ค่อยดังอ๋อผมยังไม่ได้เปิดสปีกเกอร์นะครับเดี๋ยวเปิดลำโพงดูครับว่ามันจะดังแค่ไหนครับอันนี้ลำโพงจากคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้เสียบ
ฝั่งนี้จะเห็นไหมครับเขาจะมีแบบจำลองให้เราเห็นนะครับถ้าเราจะเอาไมโครบิดไปต่อกับลำโพงนะครับเราก็จะเสียบหนีบนะครับใช้สายไฟแบบหนีบนะครับจับที่พินศูนย์นะครับแล้วก็เอามาเสียบมาต่อหนีบกับแจ็คนะครับที่ข้อต่อบนสุดนะครับแจ็คลำโพงจะมี3ส่วนนะครับพินศูนย์นี่ต่อกับแจ็คบนสุดนะครับแล้วก็กาวนะครับมาต่อกับแจ็คล่างสุดนะครับเสียงก็จะไปออกที่ลำโพงนะครับก็ลองไปทดลองดูนะครับว่ามันออกได้จริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่ได้ทดลองเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วเรากดใหม่ดีครับลองเพลย์ใหม่เป็นรูปหัวใจนะครับหน่วงหนึ่งวินาทีมีศัพท์คำว่าฮัลโหลแล้วก็มีเสียงเพลงมีเสียงเพลงแล้วก็หยุดไปแล้วทุกอย่างก็ปิดไปเลยนะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีอะไรอีกแล้วตอนนี้เราดูว่ามันมีอะไรได้อีกพอปิดไปปุ๊บเราดูดิเราให้มันพอปิดไปเราจะโชว์ว่าเฮ้ยมันปิดแล้วเราลอง LED ตรงนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่ามันจะให้เป็นรูปอะไรนะครับขึ้นอยู่กับเราติ๊กนะครับ25ดวงครับเราปิดแล้วก็เป็นรูปกากบาทจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นคำสั่งปิดนะครับมันมาแล้วเป็นเสียงเพลงไปขึ้นกากบาทเหมือนกันนะครับแสดงว่ามันจะปิดแล้วปิดก็คือมันไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวมันจะจอดนะครับมันขึ้นนี่ต้องก็หยุดเลยนะครับเอาใหม่นะครับกดหัวใจนะครับ 1,000 นะครับเฮลโหลเฮลโหลเสร็จก็จะต่อด้วยเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงจบมันก็จะมีรูปกากบาท X นะครับมันปิดไปแล้วครับแสดงว่าคำสั่งในการทำงานนะครับมันก็จะ on start นะครับ on start เนี่ย on start คือเป็นคำสั่งหลักนะครับคือคำสั่งหลักก็จะมีตัวบล็อกย่อยๆนะเราเรียกว่าตัวลูกก็ได้ครับบล็อกลูกนะครับเขาก็จะทำงานเราต้องมีคำสั่งหลักๆก่อนนะครับ on startก็จะมีตัวคำสั่งหลักนะครับพอสตาร์ทเสร็จแล้วก็จะมีบล็อกลูกๆนะเราเรียกบล็อกลูกๆก็ได้นะครับเราอยากจะให้เขาทำอะไรเขาก็จะเริ่มทำตั้งแต่โชว์หัวใจนะครับเป็นลำดับนะครับเป็นลำดับโชว์หัวใจมันโชว์ไวไปแล้วก็หน่วงเวลาให้มัน1วินาทีนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะโชว์สตริงนะครับมีศัพท์คำว่าฮัลโหลเสร็จปุ๊บจากนั้นเขาก็จะเล่นเพลงครับเพลงที่เรากำหนดขึ้นมาเองส่วนใครจะมีความสามารถในการเขียนเพลงให้มันเพราะไพเราะวิบวับวิบวับอะไรได้ก็ลองแต่งเพลงดูนะครับเสร็จแล้วก็โชว์ LED ขึ้นเป็นรูปกากบาทนี้นะครับดูมิวสิกมันมีอย่างอื่นไหมครับก็มาดูนะครับมิวสิกมันมีเมโลดี้ด้วยนะครับเราลองเอานี้มาแทนเมโลดี้ดีครับเวลาเราจะเอาออกทำยังไงครับลบมันออกนะครับเราก็เมาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็ลากมันออกมาโอ้ถ้าลากมาแบบนี้มันออกมาหมดนะครับต้องทำไงเอ่ยลากอันเดียวได้ไหมถ้าลากแบบนี้มันจะยกมาทั้งยวงคือคำสั่งใต้มันต้องเอาออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกอันเดียวเราก็ต้องเอาออกแบบนี้นะครับมาแล้วต่อเลโก้นะครับแล้วก็นี่ใส่เข้าไปครับตัวนี้ได้ออกมาแล้วนะครับไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้เราก็ลากมันกลับเข้ามาโยนตรงถังขยะสีแดงๆนะครับมันไม่ได้หายไปไหนครับมันก็ไปอยู่ในฟังก์ชันของเขาแล้วครับโยนเข้าไปครับแล้วปุ๊บตรงนี้มันให้เราเปลี่ยนได้นะครับจะเห็นว่ามีเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นลูกศรลงสามเหลี่ยมลงครับแสดงว่ามันเลือกให้ได้เขาจะมีเสียงเพลงให้เลือกนะครับเราก็ไม่รู้เพลงอะไรครับเราเข้าไปอันนึงนะครับเราลองเล่นดูครับเอ๊ะเราก็กดนะครับมันไม่มีฮัลโหลแล้วนะครับฮัลโหลเสร็จก็ต้องมีเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงไม่ทันดังนะครับอ๋อไม่จะเปิดไมค์นะครับเอาใหม่ครับอันนี้ใหม่ครับตำแหน่งใหม่นะครับเรากดใหม่ครับรูปหัวใจนะครับเสร็จแล้วหน่วงเวลาไว้1วินาทีเสร็จแล้วไปฮัลโหล1วินาทีไว้นะครับขึ้นคำว่าฮัลโหลเอ้ามันไม่มีเสียงเพลงครับเอ๊ะคือตรงนี้มันไม่มีเพลงครับเราลองไปใหม่ดิอัปเดตเลยเพลงเบิร์ธเดย์ครับกดไหมครับเป็นรูปหัวใจหน่วงวินาทีต่อไปก็จะโชว์คำว่าฮัลโหลนะครับเป็นตื้อ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 พอมีเสียงเพลงแล้วมันก็ขึ้นด้วย
กากบาทเลยนะครับแสดงว่าเสียงเพลงมันนานนะครับเพราะตรงนี้มันจะทำงานต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันโชว์เสียงเพลงให้จบนะครับเราก็ต้องทำการหน่วงเวลานะครับเพราะเมื่อกี้มันซ้อนกันนะครับ5วิพอไหมเอ้ยลอง10วิได้ไหม 1,000 10,000 ได้ไหมอันนี้คือ5วินาทีเนี่ย 5,000 มิลลิเซคเราเป็น 10,000 เนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000ได้ไหมครับอู้ได้นะครับ10วินาทีนะแล้วลองดูครับมีคำว่าฮัลโหลต่อไปเบิร์ธเดย์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมนับไวไปหน่อยใช่ไหมครับ10วินาทีแล้วมันก็ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าเราต้องถ้าเราจะออกแบบโปรแกรมนี้นะครับให้มันร้องเพลงให้จบแล้วขึ้น X เนี่ยเราก็ควรจะให้เวลามันมากกว่านี้นะครับเราควรจะเป็น15มั้ย15วินาทีก็คือ 15,000 นะครับไม่ใช่ 10,000 นะครับลองดูวิธีครับกดสตาร์ทเล่นครับรูปหัวใจหน่วงไว้1วินาทีนะครับหน่วงเวลาไว้แล้วก็โชว์คำว่าฮัลโหลนะครับก็จะเล่นเพลงเบิร์ธเดย์1 2ผมพูดช้าไปหน่อยนะครับมันก็ได้ประมาณ15วินาทีครับเพราะนั้นเราก็ต้องจับเวลานะครับมันประมาณ15วินาทีนะครับยังก็โชว์รูปหัวใจแล้วก็จบนะครับแล้วต่อไปฮัลโหลนี่เราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนได้นะครับเราลองพูดเราพูดภาษาไทยได้ไหมปิดเสียงกันครับเราเสียงกันครับเราจะโชว์สตริงก็คือโชว์ตัวอักษรสอนภาษาไทยนะครับมีไหมเราลองคิดดูว่าฉันคือโรบอทฉันคือโรบอทฉันเป็นโรบอทนะครับฉันเป็นหุ่นยนต์ฉันเป็นหุ่นยนต์นะครับดูซิมันทำงานได้ไหมฉันเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นรูปแล้วก็มาแล้วครับเอาใหม่ครับเราก็ลำดับความคิดใหม่นะครับเราลำดับว่าครั้งแรกมามันจะเป็นรูปหัวใจมันหน่วงเวลาไว้1วินาทีเสร็จแล้วมันก็จะโชว์ว่าฉันเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มีเพลงเบิร์ธเดย์นะครับจากนั้นก็หน่วงไว้15วินาทีนะครับเบิร์ธเดย์15วินาทีนะครับจากนั้นก็จะขึ้นกากบาทนะครับว่าปิดแล้วลองดูถ้ามันจะเล่นตามลำดับเหตุการณ์แบบนี้มั้ยครับเรากดดูครับรูปหัวใจมาครับแล้วต้องหน่วง1วินาทีหน่วงไปแล้วฉันเป็นหุ่นยนต์อันนี้ไม่มีนะครับฉันเป็นหุ่นยนต์มันโชว์ไม่ได้นะครับภาษาไทยไม่ลองแล้วนะครับแต่แล้วมันก็เล่นเบิร์ธเดย์ครับแสดงว่าภาษาไทยมันยังเขียนไม่ได้นะครับมันไม่รู้จักภาษาไทยนะครับฉันเป็นหุ่นยนต์นะครับวันนั้นใครจะพิมพ์ภาษาไทยอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นต้องภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วลองพิสูจน์ใหม่ดิพิสูจน์ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเล่นได้ไม่ต้องกลัวมันเสียมันฟรีนะครับเล่นตรงนี้เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็เล่นได้นะครับเราลองพิมพ์ว่าเมื่อกี้เป็นภาษาไทยแล้วเราลองเป็นภาษาอังกฤษนะครับ I am robot นะครับดูสิมันทำงานได้ไหมเอาครับ I am robot กด enter หัวใจนะครับหน่วงวินาที1วินาทีโชว์ว่า I am มาแล้วครับ I am robot I am robot แล้วก็จะร้องเพลง Birthday ครับวางเพลงว่าเดย์นั้นก็จะหน่วงเวลาไว้15วินาทีครับพอ15วินาทีนะครับแล้วมันก็จะโชว์กากบาทนะครับจบครับนี่คือคำสั่ง on start นะครับคือมันทำงานตั้งแต่ลำดับเหตุการณ์ข้างบนสุดนะครับเราเรียกว่าบล็อกสุดบล็อกแรกสุดนะครับลงมานะครับไล่ลงมาจนถึงบล็อกล่างสุดแล้วมันก็หยุดมันก็จบเลยนะครับแต่นี่ Love Forever ล่ะเราปิดกันครับ Forever มันคืออะไร Forever เดี๋ยวเราลองเราต้องเขียนคำสั่งให้เหมือนกันครับเราจะได้รู้ครับไม่ต้องเขียนครับเราลากเลยครับเวลาเราลากนะครับเราสามารถลากไปทั้งยวงนะครับบล็อกเนี่ยบล็อกรูปพวกนี้นะครับเวลาเราลากถ้าเราลากข้างล่างมันจะไปทีละอันนะครับมันจะเราอันที่อยู่ข้างล่างไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเอาไปทั้งหมดเราก็ลากอันบนนะครับลากไปทั้งยวงนะครับแล้วเอามาวางครับ
ให้มันลงก่อ นครับมันจะเป็นสีเทาๆนะครับปุ๊บแสดงมันพร้อมจะต่อแล้วนะครับเหมือนเราต่อเดโก้นะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับปุ๊บเอาละครับเรามาดูที่ว่าไอ้ forever นี่มันคืออะไรแล้วก็กดเพย์นะครับสีเขียวกดเพย์ครับหัวใจนวงแล้วเสร็จแล้วก็พิมพ์มีโชว์คำว่า I am robot นะครับเราดูฝั่ง display ที่มันแสดงผลนะครับเราจะได้เข้าใจว่าโปรแกรมเนี้ยลำดับการทำงานมันเป็นยังไงนะครับกดโชว์เพลง Happy Birthday นะครับ15วินาทีนะครับจากนั้นปึ๊บภาพวิธีอ้าวมันขึ้น X แล้วมันก็เป็นรูปหัวใจเลยมันขึ้นไวไปหน่อยถ้าอยากจะให้มันช้าทำไงครับจะให้ขึ้น X นานหน่อยทำไงเราก็ต้องกด push ใช่ไหมครับหน่วงเวลาไว้ครับให้มันหน่วงไว้สักกี่วิครับให้ X ขึ้นสัก3วินาทีได้ไหมครับมี1 2เอา2วินาทีครับนับ1 2แล้วก็ค่อยไปเป็นรูปหัวใจใหม่ครับเราลองดูครับปึ๊บกดเป็นรูปหัวใจหน่วงวิ่ง1วินาทีแล้วก็พิมพ์คำว่า I am robot นะครับโชว์ว่า I am robot เสร็จแล้วก็จะต้องเล่นเพลง birthday ครับ birthday จะเล่นเพลง birthday 15วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็พอจบ15วินาทีก็จะขึ้นเครื่องหมาย X นะครับขึ้นเครื่องหมาย X เสร็จแล้วมันจะหน่วง1 2วินาทีเป็นรูปหัวใจนะครับนะครับเสร็จแล้วมันก็กลับมาเป็นรูปหัวใจแล้ว I am robot แล้วก็เล่นเพลงอีกรอบนะครับ birthday แล้วครับ15วินะครับสิบห้าวินาทีครับขึ้น X นะครับกากบาท X เล่น2วินาทีกลับไปหัวใจใหม่นะครับก็แสดงว่าคำสั่ง Viber นะครับคำสั่งนี้นะครับมันเป็นคำสั่งการทำงานให้วนอยู่อย่างเงี้ยครับวนไปจนกว่าไฟจะหมดนะครับจนกว่าแบตจะหมดนะครับวนไปวนไปวนไปทำงานไม่มีหยุดนะครับไม่รู้จักเหนื่อยนะครับฟังก์ชันForever นะครับส่วนเจ้า Autostart มันทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับไล่จากบนลงล่างแล้วมันก็จบเลยนะครับส่วน Forever เนี่ยคือมันจะทำงานต่อเนื่องครับวิ่งจนเหนื่อยจนหมดแรงนะครับแบตหมดเมื่อไหร่มันก็หยุดนะครับเราจะชาร์จปลั๊กมันออกมันก็หยุดนะครับโอเคนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง All Start กับ Forever นะครับลูกค้าก็ลองไปเล่นดูนะครับมีคำสั่งอะไรครับมี LED นะครับ plot เป็นบาร์เป็นอะไรได้นะครับมี more นะครับเข้าไปดูครับมี radio ก็ก็คือตัวส่งสัญญาณแบบเรดิโอนะครับมีฟังก์ชันลูปนะครับทำซ้ำนะครับอะไรนะครับลองไปอ่านดูครับลอจิกนะครับเป็นฟังก์ชันตรรกะนะครับมาดูตรรกะนะครับท่านะครับท่านี้เป็นจริงแล้วต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเปรียบเทียบนะครับมากกว่าน้อยกว่าถ้ากลับศูนย์นะครับมีบูลีนนะครับvariable ก็คือตัวแปรครับเราสามารถกำหนดค่าตัวแปรคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับตัวแปรคืออะไรตัวแปรนะครับก็คือตัวที่เราต้องการศึกษาหรือต้องการเก็บค่านะครับเราเก็บค่าตัวแปรบางอย่างที่เราต้องการศึกษาเอาตัวแปรนั้นเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็เรียนกันต่อไปนะครับ math ก็มีคณิตศาสตร์นะครับ math นะครับ0บวก0นะครับ0ลบ0คูณ0หาร0ก็ลองไปดูครับ square root นะครับ absolute นะครับราวนะครับปัดเศษนะครับมี Advanced นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้ในตัวของ Advanced เนี่ยคือการประยุกต์ใช่นะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันคือเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันต่อนะครับฟังก์ชันคืออะไรมี Array มี Text มีเกมมีเกมนะครับมี Image มี Pin นะครับซีเรียลนะครับแล้วเราก็จะไปดูนะครับมันคือคอนโทรลก็มีนะครับมอไม่รู้มออะไรนะครับมอนี่ Microsoft Microbit อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียกครับมี extension นะครับอยากจะให้ดูอีกตัวนะครับ extension คืออะไรเรากดเข้าไปนะครับเมื่อกี้ back กลับมานะครับกดเข้าไปตรง extension เครื่องหมายบวกกดเข้าไปครับปึ๊บเส
ร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับถ้าเรามองเข้าๆมันก็จะมีเห็นไหมครับว่าบลูทูธนะครับการส่งสัญญาณแบบบลูทูธอันนี้มีดีไวซ์นะครับมีเบต้ามีคาเมร่ามีรีโมทคอนโทรลมีเรดิโอบอร์ดแคสโอ้มีบอร์ดแคสนะครับเซอร์โวนะครับเซอร์โวคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะรู้กันครับเพราะเราต่อหุ่นยนต์มีเซอร์โวได้ครับมีอะไรเราไปดูนะครับตัว extension เนี่ยมันก็คือถ้าดูจากนี้มันก็เหมือนกับว่าผู้พัฒนาเขียนโปรแกรมนะครับเขาก็จะเขียนโปรแกรมพัฒนาไมโครบิตแล้วก็เขียนโปรแกรมของเขานะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับมันต่างยังไงกับเมื่อกี้ก็คือเราต้องเขียนเองครับอันนี้ถ้าเราจะใช้ของเขาเนี่ยกดพับดูสักอันกดอันนี้แล้วกันนะครับกดเข้าไปครับเรากดเข้าไปได้ครับกดเข้าไปปุ๊บรอสักพักหนึ่งมาดูครับมันมีอะไรแตกต่างนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเมื่อกี้จากของโมดูลพื้นฐานนะครับมันก็จะมีนะครับโรบอบิทกับขึ้นมานะครับสองฟังก์ชันนี้ขึ้นมาปิดเสียงแล้วตัวนั้นมันยังเล่นอยู่เลยครับเราออกไปครับออกก็แบบนี้ครับเรามาดูนะครับเมื่อกี้เรากดเข้าไป extension ครับอันนี้เขาก็จะเขียนไว้แล้วนะครับเป็นนักพัฒนาโปรแกรมนะครับเขาก็เขียนไว้ว่านะครับมีเซอร์โวนะครับมีกีกเซอร์โวใครเคยต่อเลโก้ก็จะรู้นะครับว่ากีกเซอร์โวคืออะไรนะสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับดูอัลสเตปเปอร์นะครับคาร์ฟอร์เวิร์ดดิสแตนซ์นะครับคาร์รีเทิร์นดีกีนะครับมอเตอร์เอสปีดมอเตอร์บีสปีดนะครับเรายกตัวอย่างมาอันนึงละกันครับเราลองเอานี้มาใส่ปุ๊บก็ใส่ได้นะครับกดเข้ามาใส่ปุ๊บใส่ได้ครับพอกดปุ่มพอสตาร์ทปุ๊บมันจะขึ้น M1A ครับอันนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ตัวที่ 1A นะครับสปีดด้วย150นะครับมอเตอร์ 1A มันการสปีด150แสดงว่าตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับมอเตอร์ 1A มอเตอร์ 1B นะครับมอเตอร์ 1A สปีด150มอเตอร์ 1B สปีด150แสดงว่าพอมาถึงฟังก์ชัน All Start นะครับเราเอาโมดูลนี้เข้ามาใส่ครับมอเตอร์ 1A สปีด150มอเตอร์ 1B สปีด150แล้วมันทำงานได้เลยนะครับโอ้อะไรจะง่ายขนาดนั้นนะครับเราลองดูครับมอเตอร์สต็อปมอเตอร์ออมอเตอร์สต็อปก็ได้ครับมอเตอร์ 1A ก็สต็อปก็ได้นะครับมอเตอร์ทุกตัวสต็อปเลยไหมครับง่ายดีนะครับเปิดโปรแกรมมาก็มอเตอร์1สปีดวิ่งเลยนะครับมอเตอร์ B วิ่งนะครับด้วยสปีด150น่าจะเป็นมิลลิเซกนะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับเรายังไม่เห็นหน้าตาบอร์ดเขานะครับบอร์ดเขาคือผู้ผลิตผู้ที่เขาเขียนโปรแกรมนะครับว่าเราว่าเขาอะหน้าตาบอร์ดเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้เราลองเล่นฟังก์ชันเขาดูนะครับเราก็ไม่รู้นะครับบอร์ดเขาหน้าตายังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาเขียนโปรแกรมอย่างนี้ครับแล้วเอาไปใช้กับของเรามันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดของเขาเนี่ยเราต้องใช้บอร์ดของเขาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัว extension board เนี่ยเราสามารถใช้บอร์ดของผู้ผลิตนะครับผู้เขียนโปรแกรมอื่นๆได้นะครับตามที่เรามีแล้วเราก็ต้องใช้ฟังก์ชันนะครับให้ตรงกับผู้ผลิตนั้นๆ นะครับเราไม่สามารถใช้ฟังก์ชันผู้ผลิต A เอาไปใช้กับผู้ผลิต B ได้นะครับเพราะว่ามันคนละโปรแกรมคนละบอร์ดครับบอร์ดคืออะไรบอร์ดก็คือแผงวงจร PCB ที่มี IC นะครับแล้วเขาก็จะไปออกแบบโปรแกรมเขียนฟังก์ชันโปรแกรมเอาไปต่อกับพินของไมโครบิตนะครับจากนั้นเขาก็จะเขียนฟังก์ชันมานะครับเปิดมาอย่างเช่นว่าเอาพิน0นะครับต่อกับมอเตอร์ตัวที่1นะครับพิน1ต่อกับมอเตอร์ตัวที่2นะครับแล้วก็ใส่สปีดมาให้เราเลยครับดังนั้นก็คือนะครับมันต่างกันยังไงของเราต่างกันตรงที่ของเขาเนี่ยนะครับเขาเขียนโปรแกรมมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราจะเป็นต้องใช้โปรแกรมที่อยู่ของเขาเนี่ยครับใช้โปรแกรมของเขาทำงานอย่างเดียวครับไม่สามารถที่จะไปแอดแวนซ์หรือไปทำอะไรได้มากกว่าฟังก์ชันของเขานะครับก็คือทำงานภายใต้ขอบเขตของเขาถ้าเราจะไปต่อยอดนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาออกแบบโปรแกรมยังไงเขาเขียนโปรแกรมด้วยโค้ดอะไรเราเรียกว่าเขาไม่ได้ open source code นะครับเราสามารถใช้โค้ดของเขาตามโค้ดของเขาที่เขาเขียนมาให้เท่านั้นนะครับส่วนเราจะไปยุกอะไรนะครับเราต้องรู้ไดอะแกรมหรือรู้คำสั่งโค้ดแล้วต้องไปแก้ไขโค้ดของเขาแล้วมันยุ่งยากนะครับ
เราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อยอดได้แต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันง่ายครับเปิดออกมาแล้วเราก็ใช้คำสั่งตุ้งๆๆๆๆมันทำงานได้เลยครับเราไม่ต้องมานั่งเขียนให้มันยุ่งยากไม่ต้องมานั่งต่อสายไฟให้มันยุ่งยากนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนของเราเนี่ยมันต่างกันที่ว่าอย่างไรครับของเราเนี่ยมันเป็น open source code 100% นะครับเราไม่มีบอร์ดเป็นบอร์ด DIY นะครับเราต้องมาเขียนคำสั่งเองทั้งหมดนะครับการเขียนคำสั่งเองทั้งหมดมันก็มีข้อดีนะครับก็คือเราสามารถที่จะประยุกต์หรือ advance ไปในทิศทางของเราได้นะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับในด้านของบอร์ดนะครับ2ก็คือถ้าเรากรณีที่เราที่จะเอาไปเรียนในภาษา C นะครับหรือภาษาที่ชั้นสูง C Sharp อะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดนะครับพื้นฐานของตัวโรบอทเนี่ยสิ่งแรกของโรบอทเลยครับทุกโรบอทมันต้องเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเคลื่อนที่ได้นะครับกว่าจะมาเป็นคำสั่งที่เราเห็นนะครับมอเตอร์1มอเตอร์ทั้ง2มอเตอร์อะไรทำงานด้วยสปีดเท่านี้ครับมันมาจากคำสั่งพื้นฐานหมดนะครับเพราะนั้นถ้าของที่บอร์ดเนี่ยใครซื้อไปก็จะได้รู้ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานนะครับว่าคุณสั่งมอเตอร์ทำงานยังไงมอเตอร์สปีดวิ่งด้วยเท่าไหร่นะครับคุณจะเห็นเนื้อในของตัวนี้นะครับเนื้อในของตัวเนี้ยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นฟังก์ชันตรงนี้ให้เอาไปใช้งานนะครับมันเขียนมายังไงนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพื้นฐานของทางด้านภาษา C นะครับตัว C Sharp ในการเขียนโปรแกรมนะครับท้ายเราก็หนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าเราจะออกแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ไม่พ้นการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้พื้นฐานที่มาที่ไปของมันนะครับในการควบคุมมอเตอร์และควบคุมเซอร์โวนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปทำหุ่นยนต์ตัวไหนจะเคลื่อนที่ยังไงหน้าตายังไงเราก็สามารถที่จะทำได้หมดแล้วครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นภาษา Cหรือ Java Script นะครับการสั่งงานให้มอเตอร์ทำงานนะครับมันก็จะมันเหมือนกันกับโค้ดเนี่ยแหละครับนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับมอเตอร์ 1A มอเตอร์ 1B นะครับแต่จริงๆนะภาษา C เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศเหมือนกันนะครับการเรียกการประกาศนะครับว่ามอเตอร์นะครับกว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับสายไฟเส้นนี้ต้องไปต่อกับพินที่เท่าไหร่สายไฟเส้นนี้ไปต่อกับพินที่เท่าไหร่สายไฟเส้นนี้ไปควบคุมสปีดที่เท่าไหร่นะครับกว่าจะมาเป็นคำสั่งนี้ครับเราก็ต้องเขียนประกาศตัวแปรประกาศคำสั่งขึ้นมาครับเพื่อให้มันรู้จักนะครับเราถึงจะไปสั่งมอเตอร์ทำงานได้นี่คือชีวิตจริงของตัวโปรแกรมเมอร์นะครับทุกคนนะครับเวลาจะสั่งงานหุ่นยนต์เราก็จะต้องรู้นะครับที่มาที่ไปของสายไฟแต่ละเส้นนะครับว่ามันไปต่ออะไรเราจะควบคุมมอเตอร์ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันนะครับตอนนี้สมมติเมื่อกี้เราก็ใช้เวลาพอสมควรเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องจบแล้วนะครับสมมติถ้าเราพอใจสมมติเราพอใจตัวนี้นะครับคิดว่ามันโอเคละเฮ้ยมันดีละมันโอเคละเราจะเอาไปใช้งานนะครับเราก็แค่กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับกดลงไป1ทีครับมันก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดไฟล์มาครับไฟล์มันก็จะขึ้นชื่อนะครับเราจะเห็นให้หน่อยนะครับ microbit ขีดทดสอบขีด hex นะครับมันจะไปอยู่ที่ไหนไฟล์นี้มันจะไปอยู่ตรงที่ดาวน์โหลดนะครับนะครับใน disk PC ตรงดาวน์โหลดนะครับมันจะเขียนว่า microbit ทดสอบ .hex นะครับเราจะนำไฟล์นี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับเราก็ copy นะครับแล้วเอาไปใส่ไว้ในตัวบอร์ดไว้ในโควิดนะครับผ่านสาย data link นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเรียนรู้เรื่องการอัปโหลดข้อมูลผ่านสาย data link นะครับง่ายๆนะครับเหมือนเราเอารูปจากมือถือนะครับลงคอมพิวเตอร์ครับหลักการเดียวกันครับหรือเอารูปจากคอมพิวเตอร์มาใส่มือถือนะครับหลักการเดียวกันครับ copy แล้วมาวางนะครับหาได้มือถือให้เจออันนี้ก็หาได้ไมโครบิตให้เจอนะครับเอาครับEP 4ก็จบการแนะนำเรื่องของMicrobit นะครับการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งคร่าวๆนะครับออนไลน์นะครับมันสามารถเขียนออฟไลน์ได้นะครับเดี๋ยวก็เราจะแนะนำกันต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับติดตาม EP 5นะครับเราจะเข้าสู่การทดสอบโปรแกรมเรื่องของมอเตอร์นะครับสั่งงานให้รถวิ่งเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ